นุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์ Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ช่วงเปลี่ยนก่อนป่วยรับโปรโมชั่นดีๆจาก Manager Lab ประจำเดือนกันยายนก่อนใครโปรโมชั่นที่1สำหรับลูกค้าใหม่พาครอบครัวมาตรวจ5คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดทันที 10% หรือลูกค้าใหม่ทุกท่านจะได้รับชุดของขวัญเป็นกิฟต์เซตเอนไซม์น้ำและน้ำใหม่มะพร้าวเพื่อนำไปดูแลสุขภาพโปรโมชั่นที่2สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและชิมอาหารในงาน Foxo Super Food หากท่านตรวจเลือดเพื่อตรวจหาภูมิแพ้ในอาหารแฝงพร้อมทั้งตรวจโลหะหนักท่านจะได้รับสิทธิ์ตรวจอนุมูลอิสระพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระมูลค่ากว่า 6,000 บาทฟรีทันทีใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน2559สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Manager Lab 0960653684-5อยากคุณแบบนี้บ้างจังทุกฟิตเนสต้องมีแบบนี้คุณผู้ชมคะเครื่องนี้ขอคอนเฟิร์มจากรายการเปลี่ยนการป่วยว่าผู้หญิงต้องชอบมากผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปัญหาก็คือก็ทั้งตัวนะคะที่มีปัญหากันแต่ว่าเราจะมีปัญหาช่วงนี้เวลาอายุเยอะใช่ไหมตรงนี้มันจะแบบบวมออกมาเขาเรียกว่าเหนียงยานปูดออกมาใส่เสื้อในรัดแล้วมันปิ่นอะไรอย่างงี้นะเขาบอกว่าเครื่องนี้ช่วยได้เลดทูดาวใช้งานยังไงต้องไปถามคนนั้นค่ะนี่เล่นไปแล้วนี่อะไรคะครับเครื่องนี้ชื่อเครื่องว่าแรดคูลดาวน์แรดคูลดาวน์เล่นไปจะได้กล้ามเนื้อและปลาซิมัสดอซี่กล้ามเนื้อปีกตรงนี้ตรงนี้ปีกใช่สองข้างเลยเหมาะกับลูกค้าผู้หญิงที่แบบมีปัญหาไขมันในช่วงนี้ไม่เกี่ยวโรคอ้วนนะไม่เกี่ยวเออแล้วก่อนเดี๋ยวจะต้องเล่นยังไงมันถึงจะได้เฟิร์มแบบได้ผลอ่ะกี่เซตยังไงคะต่อครั้งถ้าผู้หญิงเล่นต้องการให้เล่นแบบให้มันกระชับนะฮะต้องเล่นจำนวนครั้งมากๆ 18-20 ครั้ง4เซตแต่น้ำหนักพอเบาโอ้เดือนนะ 18-20 4ครั้ง4เซตอาตีไป20แต่น้ำหนักพอเบานะ80หรอ80ครั้งเหรอใช่เพราะว่าเราต้องให้มันเบิร์นช่วงนี้ไงคุณไม่ต้องมาดูนี่เดี๋ยวมีซ่อนด้วยซ่อนน้ำหนักด้วยอ่ะนี่เราอะไรเนี่ยฝั่งซ้ายทำไมมันดูเยอะยังไงคะฝั่งซ้ายจะเป็นปอนด์ครับปอนด์ขวาเป็นกิโลฝั่งขวาเป็นอันนี้ปอนด์นะอันนี้เป็นกิโลนะใช่แล้วก็เรียงตั้งแต่น้อยสุด10กิโลลงไป10กิโลลงไปใช่โอ้โหถามเลยนี่มีเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ย220ปอนด์100กิโลใครเล่นน่ะฝรั่งโอ้โหฝรั่งชาติแล้วก็ฝรั่งจะเล่นเป็น100โลเลยอ่ะแล้วก็พวกมา9ว่ามาเล่นกล้ามเนื้อไม่ฉีกใช่มั้ยก็ถ้ายังไม่แข็งแรงพอก็ฉีดก็คือการออกกำลังกายนี่คือเราควรจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปป่ะใช่อย่ารีบเพราะว่าอะไรที่ได้มาเร็วมักจะไม่มีผลดีอยู่แล้วคือช้าๆค่อยๆทำค่อยๆไปค่อยๆไปดีกว่าแล้วค่อยๆเพิ่มใช่อ่ะตอนนี้ของพริกนะคะเป็นผู้หญิงก็ปรับอยู่ที่15โล15ใช่ครับคือนี่น้อยแล้วเหรอน้อยแล้วฮะน้อยแล้วเหรอ15โลเพราะลูกค้าผมตัวเล็กกว่าพี่พริกอีกนะเขาเล่น25กิโลโอ้โหนี่ไม่ได้ขบนะไม่ได้ขบยืนขึ้นมาก่อนเอาไม่ได้นั่งเหรออ่ะอย่างในวันจับตรงนี้โอเคเก็บพุงด้วยตรงนี้ใช่แล้ววงในล่ะวงในคืออะไรวงในเดี๋ยวเราจะเล่นเอาท่านี้ก็ต้องอยู่วงนอกแบบนี้ใช่ครับก็ดึงลงมาครับ
นั่งลงไปด้วยนะครับฮะไม่ดึงดึงดึงอ่ะจับดึงครับนั่งลงไปนี่นะโอเคเอาเข่ายัดเข้าไปใต้เบาะโอเคเข่ายัดเข้าไปใต้เบาะแบบนี้ถูกต้องแล้วก็แอนโอขึ้นโน้มตัวมาด้านหลังเล็กน้อยค่ะแทงศอกมาด้านหน้าครับเล่นเข้าหาลำตัวขึ้นจะช้าครับหายใจออกหายใจเข้าครับเอ้ยหายใจเข้าหายใจออกนะผมเริ่มงงแล้วอันนี้หายใจเข้าหายใจออกยังไงหายใจเข้าหายใจออกเวลาใช้แรงหายใจออกเวลาใช้แรงออกไปโอเคใช่ครับขึ้นจะช้าแล้วก็ลงเลยไม่ต้องขึ้นสุดเราต้องการให้กล้ามเนื้อมันทำงานตลอดเวลาเราต้องใช้งานมันเอาให้คุ้มเพราะตอนเรากินมันยังไม่ช่วยเราเลยใช่ไหมมันยังปล่อยไขมันเข้ามาทับตัวมันเลยคือเราเนี่ยปล่อยไขมันเข้าตัวเองจะไปโทษใครโอเคเสียเงินแล้วต้องเอาให้คุ้มใช่เราต้องเชื่อโค้ชยังไงล่ะแล้วก็ไปหน้าเอาเข่าเข้าไปเอาเข่ายัดเข้าไปเลยนะเขายัดลงไปเลยเอาเขายัดลงไปนั่งลงไปทุกครั้งที่ออกกำลังกายคุณจะต้องจัดระเบียบสังคมด้วยนะคะนั่งลงไปนั่งลงเขายัดลงไปเอาเขายัดลงไปยังยังไม่ใช่ใช่ไหมเรายังไม่ดึงลงมางงแล้วว่าเราจะอยู่นี้ตลอดนี่กี่ครั้งแล้ววะได้เซตหนึ่งยังโอ้ตอนนี้มันรู้สึกเกรงคอแล้วอ่ะอย่าเกรงคอเวลาจะเล่นก็ยืนขึ้นมาฮะเอาขาเอายังไม่ปล่อยเรายังไม่ปล่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ปล่อยเราไม่จับเราไม่จับไว้แล้วก็กระดิ้วกระดิ้วออกมีอีกท่าหนึ่งสำหรับเครื่องนี้แทงศอกเข้ามาชิดลำตัวท่านี้ก็จะได้แทบซีเซียสได้หลังแล้วก็ได้ลองบอลเหมือนกันได้ลองบอลยังไงคือคุณต้องบีบสะบักเข้ามาหากันมันจะได้กล้ามในลองบอลนะแทงต่อเข้ามาชี้ลำตัวครับกลับไปช้าแอนโอขึ้นเล่นตลอดเวลาที่เล่นแอนโอตลอดเวลาฮะห้ามงอหลังเสียงเสียงขาแอนโอแทงต่อมาหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกทำให้มันเป็นธรรมชาตินี้นะคือถ้าเราเล่นเนี่ยเราจะมีแบบคุณเลยใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แล้วโอเคโอเคโอเคมีเลยใช่ไหมรับประกันกี่วันกี่เดือนอ่ะมันขึ้นเลยอ่ะเอาแบบมันขึ้นมาเลยแบบอย่างนี้เลยประมาณ1ปีถ้าเรื่อยๆนะไอเราก็นึกว่า1สัปดาห์นี่บอก1ปีมาลองดูดีกว่าฮะมาแล้วไงต่อล่ะลืมละอุ๊ยอันนี้เหมือนได้หน้าท้องด้วยเนี่ยเพราะมันเกร็งไปหมดเลย จังหวะแบบนี้เหรอคะไม่ต้องเร็วมากหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเร็วเกินไปร่างกายเรามันยังไม่ทันได้โฟกัสคือเราต้องค่อยๆเล่นเพื่อที่ให้ร่างกายมันโฟกัสกลับ เราจะได้รู้จุดด้วยว่าเอ้ยโดนตรงนี้โดนตรงนี้ ถ้าโดนผิดจุดจะได้บอกโผล่ไงเราจะได้รู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยนี่มันผิดนะเราต้องการจะเล่นหลังแต่ปวดแขนเงี้ยหรือปวดคอเงี้ยอย่างที่ตอนนี้ก็กำลังกินคออยู่นะเขารู้ได้อย่างไงเพราะเราเก่งคอมันใช่เลยโอเคโอ้เครื่องนี้นี่เล่นสองแบบใช่ครับแต่จริงๆนะคุณผู้ชมแบบที่คิดได้นะคือเวลาเราโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเราลืมโลกข้างนอกเลยนะที่เขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะลดความเครียดคือเราลืมโลกข้างนอกลืมเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันเดี๋ยวเราจะต้องทำอ่ะแล้วเรามาโฟกัสอยู่ตรงที่ว่าดึงเข้าดึงออกหายใจเปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ล็อกตรงนั้นนี่คือแบบเนี่ยคือการออกกำลังกายนี่ช่วยได้เยอะเลยค่ะแนะนำตัวอื่นไปตัวอื่นมีอีกเยอะนี่บอดี้โซลิดอะไรเลยนี่ใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง